มขอลองแซมเปิ้ลหน่อยน้ำมันขึ้นนะครับมีฟังหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำขึ้นดีมากเลยโอ้โหดูปลาตัวเล็กสุดๆอ่ะปุ้ยไปจะปล่อยพอดีเลยหลุดมือไปแล้วตัวมันเล็กมากอ่ะจะให้ดูมันยังกัดใบสปินครับน่าจะกัดตัวใบสปินนะแล้วผมวัดมันก็เด้งขึ้นมาตัวมันเล็กมากเลยเสียดายมันจุ๊บเอาเลยนะครับเล่นเลยไม่เจอตัวใหญ่แล้วครับน้ำมันขึ้นก็อาจจะหาตีไปเรื่อยๆนะไปให้กับหมายโอเคเลยน้ำขึ้นดีแต่ว่าปลายังไม่ค่อยเข้าริมนะเดี๋ยวพาหมายอินต่อแรปเตอร์ครับผมสวัสดีครับน้ำไหลโอ้นะครับเป็นอีกวันครับที่มาดูหมายนะเป็นหมายที่แบบอย่างที่บอกครับมีน้ำขึ้นน้ำลงครับบางทีเขาก็ปล่อยน้ำมาทีปล่อยน้ำจะเขื่อนน้ำขึ้นเยอะนะเดี๋ยวมาตรงนี้ก็มีช่องน้ำไหลนะครับสวยเลยเนี่ยเห็นป่ะช่องน้ำไหลเนี่ยน่าจะมีปลาช่อนมาออนะเอาละได้หมายเด็ดละลองก่อนลองคล่องๆดูนะครับมีปลาอ่อมากเลยครับผมกลับไม่โดนโอ้โหปลามันค่อนข้างที่จะอยู่ติดริมตลิ่งมากเลยเนาะเมื่อกี้เหมือนจะมีกัดนะครับแต่ว่ากัดไม่โดนเนาะตีไปใหม่กัดแล้วส่งสายหน่อยนะครับตัวน้อยอ่ะคันแว้นนะครับตัวกระป๋อยเดียวเนาะเล็กมากสายเล็กๆนี่บอกได้คำเดียวว่าอาหารครับอาหารเลยแรปเตอร์ครับเป็นอาหารของมันเลยตะเบ็ดสะบัดออกจากบอดี้นะครับก็เป็นแรปเตอร์เป็นอยู่ตรงไหนผมเองกัดลดค่าสงสัยนะเอาชัวร์เลยครับ
ก็เก็บไว้ก่อนปลายุกไปปลายุกนี้ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเก็บไปทำเป็นอาหารนะทำอาหารหลายอย่างเลยก็วันนี้ก็ทำได้แล้วแต่นะครับยุคนี้ยังอยู่อีกยาวไกลโอเคครับผมเก็บไปก่อนครับแรปเตอร์นะครับเป็นไมโครตีล้อชายผมได้เลือกเคาะเบาๆครับผมอย่าสกิดครับผมก็อันนี้เป็นหมายคองครับธรรมชาติครับก็หาตีตะเลาะไปเรื่อยนะครับก็ตรงไหนมีตัวเดี๋ยวรู้กันเป็นใบเคาะเบาๆครับตีเลาะตามริมหญ้านะได้ผลดีมากครับผมก็ฝากไว้ครับผมก็มีขายทั่วประเทศนะครับก็หาซื้อตามมาใกล้บ้านได้เลยแรปเตอร์สุดจอดครับผม